เอาละครับมาเรากลับเข้าสู่ในช่วงท้ายนะครับคุณตาครับเดี๋ยวคุณหนองคงเข้ามานะฮะเพราะว่าคงรอกันเลยครับรอกันเลยไม่รอกันเลยคุณไม่รักษาเวลาคุณจะให้พวกเรารอคุณได้ไงเวลาก็ต้องออนไทม์ผมไปมาอ๋อโอเค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 ไปซีทีอย่าเป็นภาษาอีสานนะไม่ได้ไม่ได้อ่ะเรากลับมาที่ทีสามครับอัปเดตกันหน่อยครับไปที่ดูเหมือนว่าเป็นทีมที่กำลังได้รับการจับตามองถูกต้องนะเพราะว่าเสริมแบบโหดเหมือนกันนะโหดครับใช่นั่นก็คือ79เออนะมาหมดแล้วมาแล้วนะทำน้ำเอามาหมดไม่มันเหมือนเป็นการแค้นฝังหุ่นยังไงหรือเปล่าวะไม่รู้นะเปิดตัวแล้วกันครับผมอุตรดิตถ์พิฆาตครับผมอย่างน้อยอ่ะมาเลยครับโค้ดก็มาแล้วชัดเจนแล้วนะครับนะบูของเรามาแล้วจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเปิดแต่ก่อนจบเลยครับเรามีข่าวมาตั้งนานแล้วจริงๆเราก็มันยังไม่เป็นทางการเราก็ยังไม่กล้าที่จะนำเสนอข้อมูลถูกๆแต่จริงๆเรารู้มาตั้งแต่ก่อนจบเลยก็แล้วนะเรารู้ละว่ายังไงนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ชัดเจนละแล้วดูเหมือนว่าดาบหักพิฆาตจะเปลี่ยนโลโก้ด้วยนะครับผมใช่ไหมใช้ให้มันดูมีความนั่นขึ้นครับใช่คุณก็ยังดูทรงยังเป็นรูปของพระยาพิชัยใช่พระยาพิชัยแน่นอนแน่นอนแล้วนอกเหนือจากโค้ชบูแล้วเนี่ยที่บอกว่าเสริมหนักคือนักเตะเข้ามา 3-4 คนเลยใช่ครับคนเนี้ยมาเลยอาเดลวดีอาเดลนี่ก็เคยมาเล่นทางโซนเหนือเราตั้งแต่สมัยอยู่กับลพบุรีก็เคยมานะครับพิษณุโลกใช่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 แล้วมีเจ้ามิ้วด้วยเจ้ามิ้วนี่ก็คืนถิ่นครับคืนถิ่นมิ้วนี่ดาวซันโบของน่านนะครับผมก่อนจบเล็กเนี่ยซัดไปน่าจะ 5-6 ประตูนะก็น่าจะมาช่วยยิงให้อุดิตใช่เพราะตอนแรกผมแซวน้องไงโอ้ถ้ามิ้วมาจับคู่กับหนุ่มนี่คงจะหวือหวามากแกบอกผมเลยว่าอันนี้ยังเด็กๆครับพี่เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวมาเลยโอ้โหอาเดลอย่างนี้แล้วอีกคนนึงตอนนี้อีกคนนึงใครเนี่ยเป็นแผงหลังครับอันนี้อดีตเยาวชนทีมชาตินะครับอ๋ออดีตเยาวชนทีมชาติเลยพลตกรโทสันเทียหรือเมื่อก่อนชื่อว่าสพลน่ะเล่นอยู่แถว BG วิชุนครับผมคนนี้นี่เมื่อก่อนมีชื่อเสียงนะครับแล้วอีกมีการปล่อยตัวเดี๋ยวอีกนิดนึงก่อนที่จะปล่อยขออีกคนนึงครับผมเร็วๆนี้ครับผมอาบูบากาครับผมกลับมาตีเสียใช่แล้วโอ้โหอดีตนักเตะของเชียงใหม่ฮะจะมาเล่นอีกเอาสิเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดานะอุดิตเนี่ยดาบหักเนี่ยทีนี้ปล่อยมีใครปล่อยมีปล่อยอาทิตย์พิรบันนะครับอาทิตย์พิรบันไปแล้วเหรอไปข้ามโซนไปสระบุรียูไนเต็ดเลยจอมพเนจรนะไปอยู่กับนาชูไปอยู่กับชูครับผมโอ้ชูโค้ชชูดูตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยวะครับผมคุณจะบอกเขาเขาอ้วนเขาบอกไม่ใช่เขาคงจะออกอาวุธมากตอนสมัยอยู่เกษตรต่อเชิญอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ใช้สนามหมอนไม้อย่างเต็มที่แล้วครับเล็กนี้นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่า1คือกลับมาเล่นในบ้านตัวเองอย่างสมบูรณ์ครับได้นักเตะมาถึง 4-5 คนแล้วก็ได้กองเชียร์เข้ามาดูด้วยไอ้ยะเอาละครับนั่นคือส่วนที่ดาบหักฉะนั้นยังไงผมฝากซีต้าด้วยนะถ้าสามารถเอาเสื้อของอุดิตมาให้เราแจกได้นะเราอยากแจกฝากซีต้าด้วยนะครับนะครับมีเกมสนุกให้แฟนได้เล่นนะครับมีน้องของเราเองนะครับที่อยากจะให้ช่วยสกิดหน่อยว่าขอเสื้ออุตรดิตนะครับมาช่วยแจกในรายการหน่อยเพราะว่าผมอยากเห็นโลโก้ใหม่ครับพี่นงครับถ้าสมมติว่าซีต้าจะแจกเองผมจะมีคำถามข้อหนึ่งซึ่งแฟนพันธุ์แท้อุดิตเท่านั้นถึงจะตอบได้โอเคไหนขอถามเลยไหนโลโก้แรกของสโมสรอุตรดิตถ์ FC เนี่ยเป็นรูปอะไรแล้วมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวก่อนดิอย่าเพิ่งถามเอาเสื้อมาก่อนถ้าได้มานะครับนี่ผมถามไว้เลยฝากเสียจากป้อเลี้ยงต่อยด้วยนะครับขอเสื้ออุตรดิตถ์มาให้เราแจกหน่อยละกันขอกันตรงๆเลยละนะเนี่ยดูแบบสวยๆจริงๆนี่ทางฝั่งของอุดิตมาประมาณนี้ละครับไหนๆก็อุดิตมาแนวม่วงละครับขอม่วงพิโลกละกันมาทางพิษณุโลกว่าไงบ้างเป็นไงบ้างเพราะ1ได้โค้ชใหม่ใช่ไหมได้โค้ชใหม่ครับได้มาที่แล้วประกาศตัวเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมใช่แล้วไงต่อทีนี้ก็ตอนนี้ก็ปล่อยเอาปล่อยเลยจะเอาเข้าก่อนแล้วแต่คุณดิปล่อยก่อนปล่อยก่อนดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวให้ทีมงานสับสนแล้วกันก็ปล่อยตอนนี้คือปล่อยเยอะเหมือนกันนะจักรินทองพันช่างก็ไปมาแล้วพิพัฒน์เสือพินแล้วก็อมรพงศ์สอนแยมตอนนี้จักรินทองพันช่างนี่ประกาศเลยนะครับผมหาทีมเล่นยากจริงๆโอ้เขาเหมือนบ่นหน้าเฟซหาทีมเล่นยากจริงๆก็ได้ทักทายไปคุยส่วนตัวน้องเขาอยู่นิดนึงครับเขาว่าไงอะไรอ่ะเข
พราะอะไรครับทีมเป็นอย่างก็ด้วยการที่เปลี่ยนแปลงข้างในคุณโอ่งไม่อย่างที่ผมพูดไงทีมถ้าไม่ได้ลุ้นเขาจะเสริมเหรอครับใช่ถูกไหมอ๋อแล้วถ้าเกิดคุณเป็นภาษาเหนือคือตัวแปรอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยอ๋อแล้วเขาจะคว้าคุณไปเล่นเหรอไม่อยากใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าออกมากึ่งกลางอะมะเนี่ยมันเหนื่อยครับอ่ะเชิญแล้วก็ได้สุรศักดิ์สมรัตน์นะครับตัวนี้จะได้เป็นนักเตะที่เสริมเข้ามาอันนี้ขาเข้านะขาเข้าครับขาเข้าสุรศักดิ์นี่เข้านะครับของพี่โลกผลงานเขานี่ก็คือไปเปิดบ้านอุ่นเครื่องศรีสะเกษชนะ 6-2 นะครับแล้วลีโวลิกครับจะเปิดบ้านพบทีมโซนเหนือเหมือนกันเชียงรายยูไนเต็ดครับโอเคทราบละอ่ะทีนี้มีคนเดียวที่เข้ามาเหรอครับตอนนี้คือเมื่ออาทิตย์แล้วเข้ามาเชิญแล้วมาส่วนหนึ่งแล้วนี้ก็คือเดี๋ยวต่างชาติเนี่ยที่ไปแน่ๆคือทางด้านของวินิซิอุสใช่ไหมครับผมแล้วเข้าเนี่ยมีใครมั้งผมอยากมองต่างชาติเพราะถ้าเบียดกันตรงนี้เนี่ยเพราะของพี่โลกเนี่ยมีต่างชาติอยู่3เนาะครับอังเดลุยเนาะมาเชน่าเนาะแล้วตอนเนี้ยดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเปาโลจะกลับไปใช่ไหมแล้วทีนี้จะมีอีกไหมจะมีอีกไหมมันครบแล้วบ้างเขาคงไม่เอาแล้วไม่ใช่เอเชียก็ยังได้อยู่หรอก็ต้องติดตามกันต่อไปใช่ไหมเอเชียยังมีอยู่หรอเออยังไงต่อเชิญครับก็ตอนนี้ก็มีแค่นี้แล้วใช่ไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับจากพี่โลไปไหนต่อคุณตะทีสามนี่ของคุณเลยพี่เอาอะไรไปทางสีแควดีกว่าครับสีแควก็เยอะอยู่พูดผิดอีกสีอะไรสีเขียวเชิญสีแควนี่ก็ตอนนี้ปล่อยนะครับอันนี้ปล่อยปล่อยเนี่ยครับแตงกิ้วนี่คือปล่อยนะกุสตาโวนะครับปล่อยแล้วครับแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นนักเตะไทยครับภูมิบุษบันนะครับแล้วก็มาได้นี่ครับนักเตะลูกครึ่งนะครับเดนิสฮันเก้ลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับตอนนี้มาจากเมืองการอันนี้จะมาเล่นอะไรฮะตำแหน่งไหนเนี่ยรักบี้หรอนั่นน่ะผู้กัลยาณ์ถามอยู่เนี่ยหลังนะฮะน่าจะเล่นหลังเหรอโหดจริงๆอ่ะดูหน้าตาเนี่ยที่ทางนี่แบบรูปร่างนี่มันนักเตะพูดถึงเขาจะแข่งรักบี้นี่เห็นดูทรงได้เลยนะครับอันนี้ขาเข้านะครับผมแล้วก็จะมีเยาวชนอีก2คนนะครับคือเป็นติดเยาวชน19ที่ล่าสุดนี้ด้วยนะครับคือมาจากเป็นคล้ายๆเป็นอะคาเดมี่บุรีรัมย์อ่ะครับคือมีณรงค์ศักดิ์เนื่องวงศาในตำแหน่งผู้สาประตูนะครับจากพัทยาดอลฟินนะครับอันนี้ณรงค์ศักดิ์นะครับผมแล้วอีกคนนึงจะเป็นวรวิทย์วรฤทธิ์มงคุณนะครับอันนี้ก็เยาวชน19ปีเช่นเดียวกันเป็นอะคาเดมี่บุรีรัมย์นะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาเสริมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นคอนแทคของทางโค้ชแจ็คครับใช่ใช่ที่นำนักเตะเหล่านี้เข้ามานะครับเพราะว่าอย่างของเขาเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างภายในเนาะครับเพราะว่าพอเข้ามาเริ่มทำเต็มตัวแต่ผมดูแล้วเนี่ยการเสริมแบบนี้ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโครงสร้างเดิมมีแล้วก็เข้ามาประมาณขนาดนี้เนี่ยผมว่ายังไม่น่าจะทำให้อย่างที่แจ็คโค้ชแจ็คเคยให้สัมภาษณ์ตอนที่บุกมาชนะแม่โจ้ได้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเขาสามารถโชคทีมขึ้นมาอยู่ประมาณดับ4ได้ก่อนจบเลขแรกเนี่ยเขาก็คงจะเข้าไปคุยกับผู้บริหารผู้บริหารก็คงจะมองว่าเอออาจจะขึ้นไปเบียดได้แต่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสี่แควในช่วงหลังจากที่ชนะแม่โจ้ได้ก็ไม่ใช่มีอะไรที่มันหวือหวาไงผมก็มองว่ามันก็แค่เป็นการปรับโครงสร้างของทีมที่นักเตะบางคนที่ออกไปอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อจะเอาเข้ามาแทนที่ไม่น่าจะคือโอเคเข้าออกมีแหละแต่เพียงแต่ว่าจะทำให้ดูอื้อหืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนอุดิตอ่ะครับถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ดูการดีอื้อหืออ่ะใช่ไหมสี่แควร์ใช่อย่างอลังการใช่พอมาเจอทรงนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะแค่ประคองถอนกำลังแล้วน่าจะแค่ประคองคงไม่เหมือนกับตอนที่มองเออจะดึงตัวนั้นตัวนี้มาเพื่อให้ทีมมีโอกาสลุ้นพื้นที่อ่ะทีนี้สี่แควร์มาแล้วเป็นทีมไหนต่อไปที่เยอะๆหน่อยก็เชียงรายล้านนาเชียงรายล้านนาเชียงรายล้านนานิดนึงก่อนที่รอรูปขึ้นมาเนี่ยอ่ะจริงๆผมมีสัมภาษณ์คุยกับอาร์ตไปเมื่อวันนี้แหละนะเดี๋ยวยังไงลองตามบนหน้าเพจแล้วกันนะครับประเด็นที่ถามถึงเรื่องการนักเตะเข้านักเตะออกแล้วก็เป้าหมายของทีมนะครับอันนี้ผมก็คุยนอกรอบกับอาร์ตละอันนี้แล้วปล่อยไป7อันนี้เข้ามา5คือเขาเจมคือเท่าที่คุยอันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปตามดูในเทปที่ผมสัมภาษณ์กับอาร์ตก็คือมันจำใจต้องปล่อยครับอันนี้คือเหตุผลของเขาเขาก็พูดได้ประมาณนี้ในการออกสื่ออ่ะแต่เพียงแต่ว่าอ่ะปล่อยไป7เข้ามา5ครับผมแต่เข้ามา5อันนี้ญี่ปุ่นล้วนเลยใช่มั้ยญี่ปุ่นนี่มา2คน2คนนะโอเคโอเคคือมีทากิกะวาทาเบะนะครับนี่วัย29ปีนี่เคยเล่นในไทยที่สุราษฎร์ธานีที่สมุทรปราการมอเกษมแล้วก็พานทองแล้วก็ล่าสุดคือกลับไปเล่นที่ลีกเจลีกครับแล้วกลับมาอีกคนคือนิชิวากิจัมเปะนะครับอันนี้คือวัย24ปีก็เล่น
ลีกเยาวชนนะครับของทางเจลีกมานะครับแล้วก็จะได้เจ้าโอ๊ตศิริพงษ์อินตะนะครับที่ว่าไปเล่นนอร์ทเทิร์นตาดใช่ๆๆอันนี้ก็หนึ่งในพวกการแข่งของพวกการแข่งเราครับผมก็จะกลับมาจะกลับมาใช่ไหมที่เชียงรายนะครับแล้วก็จะมีการใช้เด็กถิ่นอย่างสุภชัยศรีชัยบาลอันนี้คือเป็นให้โอกาสเด็กถิ่นก็น่าจะเป็นเด็กโคต้าที่มาเรียนวิทยาเกษตรเชียงรายครับแล้วก็ที่กลับมาอีกคนคือณัฐพงษ์บุตรศรีสุดในเห็นว่ากลับไปเรียนที่บ้านเกิดที่อุดรแล้วก็จะกลับมาเล่นให้เชียงรายล้านนาครับผมคือเท่าที่คุยในเบื้องต้นเอานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไปดูในเทปต่อเนี่ยก็คือหมายความว่ามันมีเหตุผลที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเพราะว่ามีนักเตะที่ออกไปเนี่ยด้วยสาเหตุก็คือ1มีการหาการบาดเจ็บ2มีเรื่องของการต้องทำงานนะครับซึ่งบางทีการฝึกซ้อมอะไรต่างๆไม่เข้าเวลาไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งตัวของคุณอาซึ่งเป็นผู้จัดการสโมสรเองก็ค่อนข้างจะหนักใจในการเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการเข้ามาเพื่อทดแทนนักเตะที่ออกไปนะครับแต่เป้าหมายของเขาก็ยังชัดเจนนะเขามองเรื่องของการทำทีมในระยะยาวซึ่งในส่วนของเท่าที่ได้คุยเนี่ยเหมือนว่าทางโค้ชตุ๊เองเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างลงตัวในเรื่องระบบที่เขาอยากจะวางให้กับทีมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าอ่ะอีกไม่นานเดี๋ยวเราคงจะได้ดูเทปอันนี้เต็มๆกันก็เด็กเก่าได้สบายจะเป็นเหมือนการฟุตบอลในกลายเป็นท่าทางใช่ใช่ใช่เพราะว่าใช่แล้วสไตล์ของตู้เองโค้ชตู้เองเนี่ยเขาเอาระบบนำไงนะคือเขามีระบบของเขาที่เขาอยากจะเล่นแบบนี้เพราะนั้นนักเตะที่จะเข้ามาเนี่ยต้องหมายความว่าให้เข้ากับระบบเขาได้นี่คือทรงพอทรงเขามีแล้วปุ๊บเนี่ยแกนถ้าแกนยังมีอยู่เนี่ยนักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยยากละกับการที่จะให้ปรับจูนนี่คือเชียงรายล้านนาเชียงรายล้านนาแล้วกันอ่ะมาแม่โจ้หน่อยแม่โจ้เลยแม่โจ้เป็นไงบ้างได้ปล่อยไปที่แล้วก็โอ้ปล่อยกี่คนปล่อยเยอะเลยเหรอ5นะครับอ๋อโทษทีผมไม่ได้ตามเรื่องพวกนี้เลยเขาไปปล่อยให้ไหนอ่ะน้ำโจ้น้ำโจ้ปล่อยน้ำโจ้นะแล้วยังไงก็จะได้นี่เราพูดถึงอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเจ้าเคครับพิษณุศักดิ์ชื่นโบอินมาจากเชียงรายซิตี้อ่ะก็เลยยาวไปถึงทางเชียงรายซิตี้เลยก็คือปล่อยตัวนี้ออกมาละก็มากลับมาถิ่นเก่าคือแม่โจ้เขาเคยเป็นเคยว่าเป็นนักเตะหน้าใหม่นักเตะใหม่แต่หน้าเก่าครับแม่โจ้เป็นลีกปีที่แล้วไงครับผมพิษณุศักดิ์เนี่ยมาอยู่ครึ่งเล็กใช่แล้วก็กลับไปเพราะภาพถ่ายตอนที่อุ่นเครื่องกับเชียงรายยูไนเต็ดผมยังมีอยู่เหมือนเลข2เขาจะกลับไปเชียงรายนะครับแรกอ่ะนะครับมีคุณดาวสนามดอสเกตอ่ะคุณสุระโทนน่าจะเป็นแฟนบอลลำพูนนะฮะถามมาว่าลำพูนเสริมใครบ้างครับเลข2ก็เราบอกไปแล้วนะครับเห็นโจ้เจ๋วว่ามีโจ้เจ๋วที่ชัดเจนอยู่คนเดียวนะครับส่วนอย่างคนอื่นเนี่ยผมพวกเรามองว่าที่ต่างชาตินะแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะขอหาข้อมูลลึกๆมาเพื่อย้ำๆให้แล้วกันเราคงไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าสโมสรจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะอันนี้เราแค่อาจจะย้ำๆดูว่าประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เชื่อว่าบิ๊กเนมแน่นอนขึ้นมานะคือเล่นอยู่ในโซนภาคกลางแหละนะคุณสุระเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะชื่อว่าเป็นบิ๊กเนมแน่นอนนะแปลงให้ก๊อฟมันเข้าไปดูเว้ยจริงเหรอก๊อฟไหนโค้ชผู้สาวประตูเชียงใหม่ยูไนเต็ดอ๋อเหรอสวัสดีครับสวัสดีโทษนะนินทาเชียงใหม่ยูไปเต็มๆละโอเคโอเคนินทาหน่อยนิสสันลุ้นสัปดาห์นี้เหรอฮะหมอนิสสันเพราะสัปดาห์ที่แล้วนี่แกบ่นว่าแกทายได้นะตกลงไม่ได้นะทีมงานยังไม่ได้ประกาศรายชื่อไงโอเค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 แต่สัปดาห์นี้แกบอกใครชนะ 3-1 อ่ะเชิญคุณต่อเลยครับตอนนี้ก็แม่โจ้ครับก็คือมีเสริมเข้ามา1นะครับจากที่ปล่อยไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้คนเดียวเองเหรอก็เนี่ยครับที่เปิดตัวนิดนึงผมโทษทีสัปดาห์แล้วผมก็ไม่ได้ตามพวกคุณทีสามเอ้ยถ้าแม่โจ้ปล่อยใครมั่งเนี่ยโอ้ก็ดุนดัวเลยแล้วกันมีใครมั่งอ่ะเจ้าเอ็มมาแน่นอนนะครับโอเคเอ็มเจ้าบุญเกิดชัยศิลป์เนี่ยโอเคก็เจ้าริวปฏิวัตินะครับผมที่มาจากโรงเรียนกีฬาเล่ามาทำไมวะเปิดแป๊บเดียวไปเขาน่าจะเหมือนมาเรียนที่นี่ด้วยไหมเอาโควต้าด้วยไหมอะไรประมาณนั้นแล้วไงอีกประมาณนั้นหลายตัวมันมีทั้งหมด5ครับที่ว่าตัวหลักๆก็ญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นตัวนึงปล่อยไปตัวญี่ปุ่นอ่ะนะครับตอนนี้ยังเหลือเซดูกับตัวไคออนใช่มั้ยครับผมเจ้าใครนะใครทำไมนะไคโอยังมีอยู่ใช่มั้ยยังอยู่ครับโอเคแล้วไงต่อมีข่าวออกก็เสริมนี่ก็คือเพิ่งจะเนี่ยครับเปิดตัวเจ้าเคไปเมื่อต้นสัปดาห์โอเคก็ไม่รู้จะยังไงครับมีอีกไหมแม่โจ้มีอะไรอีกไหมแม่โจ้ตอนนี้ก็โอเคประมาณนี้ครับมีที่เหลือมีอื่นอีกไหมครับ
ก็มันก็โยงกันไปโยงกันมาเรียบร้อยแล้วครับเรื่องแล้วใช่ไหมก็อย่างนอร์ทเทิร์นตากก็ปล่อยพลตะกรทูตเทียเนี่ยไปที่อุตรดิตถ์ก็ล่าสุดก็เพิ่งได้ที่วาที่วานี่เราก็เพิ่งเปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ใช่แล้วก็ปล่อยเจ้าโอ๊ตสิริพงษ์เนี่ยเมื่อวานเย็นเลยครับครับมาที่เชียงรายล้านนานั่นแหละครับก็คือวนอยู่แถวนี้แหละครับนะเพราะว่าเล่นในโซนเนาะครับโอเคเหมือนเล่นก็อีดนตรีไปแล้วกันอันนี้คือตลาดล่าสุดนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมระดับT3